าไปคุยกันนะคะขอเชิญพบกับคุณอ๊อฟสุพนัทคุณเบนซ์พรชิตาคุณไฮอาภาพรคุณพาเมล่าและคุณลูกนกสุภาพรค่ะเชิญชมค่ะ
มันกี่นิ้วได้ครับพี่ฮาย7นิ้วค่ะโอ้โหเรื่องนี้ฮายไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าฮายเป็นคนสูงโปร่งอยู่แล้วก็พอหัวอกเดียวกันใช่หัวอกเดียวกันก็ร่วมต้องมายืนคู่กับเบนซ์เนี่ยก็เลยต้องตัดเป็นพิเศษนิดนึงพี่โอ๊ยควรนะแล้วยืนคู่กับใครไม่ยืนดูสิแล้วอยู่ตรงกลางอ่ะคุณเก่งและคุณเบนซ์โอ้ยตายเลยฉันเหมือนตัวด้วงมากเลยแต่ว่าตัวเองอย่างนั้นลงเนี่ยของพี่ฮายยังดีค่ะของลูกนกสิคะทำไมครับทางม้าลายเลยค่ะมาสิคะดูสิคะขอดูหน่อยขออีกรอบคุณขอบคุณค่ะแค่นี้ก็พอแล้วติดจ้ำทำไมพอดูสิอันนี้ขาวๆอันนี้เขียวเขียวถึงว่าสิไม่ยอมเข้าใกล้เลยนะเขาบอกให้เอามือชิดนะพี่ลูกนกเดี๋ยวถามพร้อมว่านะคะครับผมถามเลยเพราะอะไรคะถึงต้องมีแขกรับเชิญทั้งสี่ท่านนี้ค่ะในระหว่างนี้เป็นสี่คนนี้ค่ะเพราะว่าออกอัลบั้มมาคนเดียวคงจะเหงาครับก็เลยต้องไปหาต้องไปสรรหาดาว4ดวงที่หายากมากในกาแล็กซี่นี้ฮะซึ่งเป็นดาวที่สามารถมาล้อมเดือนตัวเล็กๆอย่างออฟได้เนี่ยแล้วแต่ละดวงนะครับที่เลือกมาแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นดวงที่มีศักยภาพล้วนๆเลยฮะมีสีสันครบ4สีด้วยครับทำไมไม่เลือกที่มันไวใกล้ๆกันหน่อยล่ะเนาะเสียดายที่วิเคราะห์มาผิดครับกลายมาเป็นเหลือแค่2สีเท่านั้นเองฮะอ๋อรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ออฟรู้สึกว่าพี่ๆ4คนเนี่ยได้มาทำงานร่วมกันกับออฟได้เนี่ยถือได้ว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของออฟเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่ออฟรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมแซงมาแซงทุกคนเลยอย่าย้ำจะย้ำทำไมเนี่ยพี่ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเรียงนามเลยแล้วกันนะฮะตั้งแต่พี่ลูกนกก่อนครับพี่ลูกนกเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าบ้าน Academy ซีซั่น2เองครับเพราะว่าตอนนั้นได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแล้วแหละครับแต่ว่าได้มาเจอกับพี่ลูกนกเนี่ยตอนที่ออฟไปเก็บตัวไปล่ำลาญาติพี่น้องไปเจอกันหลังเวทีทัวร์คอนเสิร์ตนะฮะส่วนของพี่ลูกน้ำครับผมพี่ลูกน้ำเนี่ยออฟกับคุณแม่ครับครอบครัวเป็นแฟนละครตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เลยเด็กแล้วมากี่ขวบจะเด็กไปไหนเนี่ยนิดหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าพี่ลูกน้ำเนี่ยได้ข่าวว่าอัลบั้มสาวทอร์นาโดออกตั้งแต่ออฟ5ขวบอย่าไปตอกย้ำพี่คะไปไหนจับคู่เลยหยาบคายนะคะลูกพูดไม่เพาะเลยครับผมก็เดี๋ยวค่อยสรุปทีหลังโอเคไปส่วนของพี่เบนซ์ครับครับพี่เบนซ์เนี่ยก็เป็นนางเอกในใจออฟมานานแล้วเหมือนกันตั้งแต่กี่ขวบแต่ได้รับอ๋อมันนี้ไม่พูดถึงตั้งแต่พี่เบนซ์ได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมที่แสดงเป็นอะไรนะเป็นภรรยาน้อยโอ้เมียน้อยค่ะเมียน้อยพอมากเลยลูกครับไม่รู้สมัยไหนสมัยเมื่อประมาณ8ปีแล้ว9 8 9 8เบนซ์ก็แก่เหรอเนี่ยโชคดีนะคะขอโทษครับที่ผมเพิ่งอายุ21เองแต่ถ้ามาถึงพี่ฮายเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะรุ่นเดียวกันนี่หลักฐานที่เห็นกันอยู่ครับกับพี่ฮายจัดๆแล้วคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วออฟผ่านเมื่อกี้มีทีมงานแอบกระซิบพี่เห็นข้างหลังนะบอกว่าเวลาที่ออฟเนี่ยทำงานกับพี่ฮายเนี่ยพี่ฮายทำอะไรให้ออฟแบบรู้สึกเสียสมาธิตลอดเวลาอะไรคะทำงานไม่ได้เลยมันก็เรื่องจริงนะครับเพราะว่ากับพี่ๆคนอื่นเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเฟรนลี่กับออฟไงฮะแต่พี่ฮายเหมือนกับว่าเฟรนลี่เกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความซ่าสุดๆของพี่ฮายแล้วก็ด้วยคอสตูมเสื้อผ้าเลยทำให้ออฟเสียสมาธิฮะก็คงไม่ใช่พี่ฮายคนเดียวแล้วล่ะข้างๆก็เหมือนกันละมั้งแต่ไม่แพงเลยผ่อนมองผ่อนมั่วแต่ของพี่ฮายนี่คือแบบเป็นอะไรที่ไม่รู้จะพูดยังไงครับแค่เจอหน้ากันก็ไม่กล้ามองเลยต้องพูดแล้วล่ะพี่ก็อายนี่ได้ข่าวว่าเป็นคนรักสวยรักงามมากใช่ไหมพี่ก็ผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงไปติดอะไรก็ดูสีเขียวกับสีเล็บกับสีผมโอ้ยจริงด้วยขนาดนี้เหมือนกันหมดเลยข้างนงข้างในเหมือนกันหมดเลยเขียวหมดแล้วเหรอครับตรงนี้ต้องแต่ว่าข้างในต้องสีเขียวโอ้โหไอ้มาไม่รู้ว่าเราเอาค่ะไอ้บอกว่าไปเล่นอะไรนะโยคะร้อนด้วยเหรอฮะเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มได้ประมาณสักครึ่งเดือน
ป็นยังไงสนุกสนุกเหรอพอเล่นแล้วเรามีความรู้สึกอุ้ยระบบหายใจเราดีขึ้นเราเดินไปไหนมีแต่ทุกคนทักว่าพายไปทำอะไรมาผอมลงทั้งที่กินแบบเบนปกติพี่จะกินมื้อเดียวกินแบบเบนเลยเหรอครับพี่กินแบบกินเยอะใช่ไหมคะพี่จะกินสามเวลากินแบบกินแบบเบนเลยอ่ะกินเยอะกินขนมกินอะไรอย่างเงี้ยกินเยอะมากเลยแต่น้ำหนักไม่ขึ้นเพราะเดินออกไปในน้ำรู้สึกว่าเหมือนคนเอาน้ำมาสาดเลยออกเป็นปี๊บเลยออกเป็นปี๊บเลยจริงๆเก่งเล่นไม่ได้เลยแบบเป็นลมกำลังสนุกคือตอนที่แบบว่าโอ้โหตอนเซนเตอร์แบบว่าให้ฉีกขาเสียงลั่นเปี๊ยบแต่งเนื้อสาวเหรอครับเนื้อสาวแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องอ้อปากกันแล้วบ้างชุดนี้เลยดีกว่าก็ก่อนอื่นเลยครับขอพระคุณพี่ๆทุกคนนะฮะพี่ทั้งสี่สาวเลยครับที่เทเวศเนี่ยนะครับครับผมสาวก็ไม่ใช่เต๋าค่ะสาวที่มาทำงานร่วมกันครับผมแล้วก็ทุ่มเททั้งใส่ใจให้กับผลงานชิ้นนี้ของออฟมากๆเลยครับอัลบั้มนี้นะฮะรักทนรักนานครับผมจะเปิดตัวแล้วก็วางแผงเทปในวันที่14สิงหาคมนี้ครับผมวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้เลยนะวันนี้เลยครับเอาละค่ะเป็นมืออีกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ไฮนะคะน้องเบนน้องออฟเรื่องจูบค่ะคุณรู้ไหมคะว่าจูบไม่ทำให้คุณอายุสั้นค่ะ